إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สลามทักทายพี่น้องครับกลับมาเหมือนกับบ้านเก่าที่เคยมานานแล้วครับแล้วก็หายไปกลับวันนี้กลับมาพบกับญาติผู้ใหญ่พี่ๆน้องๆผู้หญิงเยอะนะห้ามเลยครับผู้หญิงเยอะดีครับมาฟังบรรยายแล้วก็จะได้กลับไปบอกลูกหลานที่บ้านสามีไม่ได้มาก็ไปเล่าให้สามีฟังด้วยครับทำนะครับที่มาเจอกันในวันนี้ในตอนที่เจอบางมูฮัมหมัดเนี่ยแกก็ให้คิวผมแบบปลายเดือนกุมภานี่แกก็บอกว่าเรื่องการจะมาอิสลามนะคือแกเห็นแบงผมมึงเป็นแบงผมมึงทั้งวารสารใต้ร่มงานอิสลามแล้วก็อะไรในการใต้ร่มงานอิสลามในทางซีเอ็มนะผมบอกเฮ้ยผมอยากจะพูดเรื่องปฏิบัติตัวเองปฏิบัติตัวเองเมื่อกี้แกบอกพูดเรื่องปฏิบัติชีวิตปฏิบัติตัวเองในภายใต้การลงมืออิสลามกันแล้วกันครับก็ที่มาของหัวข้อเนี้ยหนังสือเนี่ยมาจากผมคิดไว้ตอนปีใหม่ซึ่งมันเพิ่งเริ่มปีใหม่มาได้ไม่เต็มสองเดือนเนี่ยนะมีคนหลายคนพูดว่าจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองหรือว่าเริ่มต้นชีวิตตัวเองในตอนปีใหม่ผมก็เลยคิดไอ้คนที่พูดแบบเนี้ยตายไปหลายคนแล้วนะแล้วก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าพิการไปเนี่ยก็หลายคนนะหรือว่าติดคุกไปอยู่ในตอนนี้ก็หลายคนเนื่องจากว่าฉลองส่งท้ายปีเก่าไม่ทันจะได้ต้อนรับปีใหม่ไม่ทันที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ตายติดคุกนอนโรงพยาบาลพิการจนทั้งถึงวันเนี้ยเพราะอะไรก็คิดว่าเต็มที่กับชีวิตไปเลยส่งท้ายปีเก่าแล้วเดี๋ยวจะเริ่มต้นในปีใหม่ไม่ทันผมก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องนี้แล้วกันว่าชีวิตเราเนี่ยถามตัวเองว่าอายุเท่าไหร่พี่น้องไม่ต้องถอดผมในพวกดาราก็ไม่เปิดเผยอายุกันพี่น้องถามตัวเองว่าตัวเองในวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วก็ชีวิตกับอิสลามเป็นยังไงชีวิตตัวเองอ่ะวันนี้กับอายุกับอิสลามมันเป็นไงบ้างถ้าเราตายไปในวันนี้เราจะรอดและปลอดภัยไหมให้ทุกคนคิดเงี้ยบางคนโอ้อาจารย์ฉันเนี่ยมาฟังบรรยายประจำเอาฟังได้ยังไงต่อรู้เข้าใจแล้วได้ปฏิบัติไหมเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ว่าเฮ้ยเราอยู่วงการนี้มานานเท่าไหร่แล้วหรือว่าเราไม่ค่อยได้เข้าวงการสักเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นคำตอบที่อยู่ในตัวของมันเองกับตัวของเราว่าเราเนี่ยบอกกับตัวเองได้ว่ายังไงแต่วันนี้มาเนี่ยเอาหนังสือมาแจกให้ในท่ามกลางสถานการณ์ของสังคมที่คนเขาไม่ค่อยจะนิยมอ่านหนังสือกันแล้วพี่น้องสังเกตดูหนังสือที่ผมให้ไปเนี่ยนะเล่มเล็กกับเล่มบางๆเล่มเล็กกับเล่มบางๆเพราะผมต้องการจะเอาใจคนอ่านเลยว่าให้อ่านเถอะเล่มนิดเดียวเองเล่มบางนิดเดียวเองอ่านเถอะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างบางเรื่องในหนังสือเล่มนี้ให้เห็นว่าแค่เพียงอ่านหน้าเดียวเนี่ยแค่เพียงอ่านหน้าเดียวเนี่ยแล้วพี่น้องเข้าใจและเอาไปปฏิบัติเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องโอกาสที่จะรอดปลอดภัยมันมีอยู่เยอะจากความรู้ที่เราได้จากหนังสือเล่มเล็กๆเล่มบางๆและเรานำเอาไปปฏิบัติเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ผมว่ารอดและปลอดภัยเป็นแต่เพียงว่าผมเสียดายอยู่ตรงที่ว่าคนไม่รู้ว่าในนี้มันมีอะไรอยู่บ้าง
และหนังสือนี่มันมีอะไรอยู่บ้างที่คนไม่รู้เพราะเขาไม่ได้อ่านไงผมก็เลยว่าพยายามเอาใจทำหนังสือเรื่องเล็กๆเนี่ยและเจตนาผมเนี่ยผมอยากเปลี่ยนของขวัญวันแต่งงานของชมด้วยจากที่เราเคยแจกรุ่นก่อนนะรุ่นจะย้อนเนี่ยเขาแจกอะไรหมอนเงินหมอนทองอะไรช้อนเงินช้อนทองนะก็จะอยู่กันไปยันนู่นเลยผมก็บอกเฮ้ยไอ้ของแบบนั้นเนี่ยบัญชีกันไม่พ้นงานเลยทิ้งละลงเกินละผมก็เลยเฮ้ยหนังสือเนี่ยเริ่มจะ10 บาทซึ่งผมไม่ใส่ราคาไว้เพราะบางคนโอ้โหแจกของขวัญงานแต่งงานแค่10 บาทเองผมก็ลดราคาทิ้งไปไม่ใส่เพื่อที่จะให้คนที่เขาได้ไปเนี่ยให้เห็นคุณค่าว่าหนังสือเนี่ยมันมากกว่า10 บาทราคาคุณค่ามันเนี่ยราคามัน10 บาทแต่คุณค่ามันเนี่ยมันเปรียบเทียบไม่ได้เพราะนี่คือคำสอนของอิสลามเมื่อคำสอนของอิสลามมันเปรียบเป็นค่าไอ้เปรียบเป็นราคาไม่ได้แต่มันมีคุณค่าพยายามที่จะเอาใจตลาดเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสนใจศาสนาแล้วผมขอเริ่มต้นหัวข้อในวันนี้กับสิ่งที่พี่น้องมาในวันนี้ผมก็ไปดูในโปสเตอร์ที่บนหมัดส่งให้เนี่ยปรากฏว่าเขามีบรรยายมีคุณอ่านมีบรรยายเสร็จแล้วก็มีเลี้ยงอาหารที่เวลาที่พี่น้องมาเนี่ยเจตนาของพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับเริ่มต้นให้ดีเลยนะเริ่มต้นให้ดีแล้วพี่น้องไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเฮ้ยวันนี้เขาเลี้ยงอะไรวะยังไม่ถามบางมุมมาก่อนเลยวันนี้สุนัขเขาเลี้ยงอะไรอย่าถามก่อนแล้วก็เจตนาตามมาว่าเฮ้ยวันนี้ใครมาบ้างจะได้มาเจอกันไหมจะได้มาคุยกันไหมพี่น้องจะไปตั้งเจตนาแบบนั้นเจตนาแรกเลยเนี่ยพี่น้องจะได้ผลบุญทำประเสริฐยิ่งก็คือว่าพี่น้องเนียดเลยว่าวันนี้เขามีบรรยายฉันจะไปฟังบรรยายเพราะนบีบอกว่าใครที่ขวนขวายเพื่อแสวงหาความรู้เนี่ยนะอัลลอฮ์จะทรงให้ความสะดวกแก่เขาในหนทางไปยังสวรรค์พี่น้องแค่เนียนนิดเดียวเนี่ยเพียงแค่เนียนผิดก็ผิดไปเลยอ่ะไอ้ส่วนที่ได้เสียเนี่ยมันเสียไปเลยแต่ถ้าเราเนียนถูกเฮ้ยวันนี้ฉันมาเพื่อที่จะมาหาความรู้เอาละมันจะได้มากบ้างน้อยบ้างแล้วรู้แต่อย่างน้อยฉันมาแล้วฉันได้ความรู้เพื่อหรืออย่างน้อยฉันเนียนว่าฉันจะมาแสวงหาความรู้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกกับเราในหนทางที่ไปยังสวรรค์ของพระองค์เอาไม่ได้แบบนี้เห็นไหมเนี่ยให้ดีเนี่ยสิ่งที่ดีมันก็จะตามมาถ้าเนี่ยผิดเนี่ยมันก็ไปในทางที่ผิดแหละในเพราะนั้นเริ่มต้นใหม่เลยตั้งแต่วันนี้เลยพอสาวหน้าสาวต่อไปที่น้องจะแต่งตัวเรื่องแต่งตัวว่าไปนี่ไปไหนไปฟังบรรยายไปเอาความรู้เนี่ยตั้งแต่ตรงนั้นจะเนี่ยจากนี้เลยตั้งแต่ตอนที่เราตั้งใจว่าเสาร์นี้จะไปเนี่ยมาตุนร้อนเนี่ยเอาแบบนี้เลยมันจะได้เป็นความดีกับตัวของเรานะเพราะนั้นอาหารเขาจะเรื่องอะไรฉันไม่สนใจจูบปากเขากินนบีเนี่ยนบีชอบนบีก็กินนบีไม่ชอบนบีก็ไม่กินและนบีไม่บ่นว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยวันนี้ผมมาช่วยพี่น้องปฏิวัติตัวเองรวมทั้งตัวผมด้วยนะที่จะปฏิวัติตัวเองเอาใหม่เลยโอ้โหตามทางบรรยายมานี่ไม่รู้กี่เท่าไหร่แล้วเรื่องใหม่ที่ผมชวนพี่น้องเนี่ยต้องถามตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วก็พี่น้องฟังอัลกุรอานอายะห์1อูซุบิลลาฮิชัยฏอนิรเจมอัลลอฮ์บอกอันยามะอัคมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะตีวะรอดีตุละกุมอิสลามมะดีนะอัลลอฮ์บอกว่าฉันเนี่ยได้ทําให้ศาสนาของสู่เจ้าเนี่ยครบถ้วนสําหรับสู่เจ้าแล้วสมบูรณ์สําหรับสู่เจ้าแล้วและได้ให้ความโปรดปรานของฉันครบถ้วนแก่สู่เจ้าและฉันได้พึงพอใจให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาสำหรับสู่เจ้าพี่นะครับอัลลอฮ์ยืนยันว่าศาสนาอิสลามของพระองค์เนี่ยอัลลอฮ์ให้มาครบถ้วนแล้วครบถ้วนแล้วอัลลอฮ์ให้ศาสนามาเนี่ยครบถ้วนแล้วและศาสนาของเราคืออะไรวิถีปฏิบัติศาสนาของเราเนี่ยคือการดำเนินชีวิตอัลลอฮ์บอกสิ่งถูกสิ่งผิดอัลลอฮ์ให้เห็นถึงทางนำให้เห็นถึงทางที่หลงอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างมาครบถ้วนแล้วเพราะนั้นหน้าที่เราเนี่ยมีอยู่2 อย่าง1อย่าตัดศาสนาของเราแล้วก็อย่าไปต่อเติมศาสนาของเรานี่คือหน้าที่ของเรา อะไรที่ใช้ก็ทำอะไรที่ห้ามก็ทิ้งแค่2 อย่างง่ายๆอย่าไปตัดตอนอย่าไปต่อเติมผมเชื่อเลยว่าพี่น้องที่เรานั่งกันอยู่เนี่ย
ไอ้ที่เราจะไปต่อเติมศาสนาขอร้องเนี่ยผมว่าน้อยพวกเราเนี่ยน้อยมีแต่เราเนี่ยไม่ตัดตอนไอ้ที่ใช้นั้นไม่ทำไอ้แบบนั้นเนี่ยคือเราตัดตอนศาสนาขอร้องว่าเออเราใช้ทำไมไม่ทำเราให้มาโดยครบถ้วนแล้วทำไมเราไม่ทำให้มันครบอ่ะไม่มีใครทำได้ครบ 100% หรอกแต่ทำให้ได้มากที่สุดทำให้มันได้มากที่สุดมันจะได้เป็นความดีของเรามาก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 ทำน้อยมันก็ได้น้อยและที่ใช้ไม่ทำแต่ดันถ่าไอ้ที่ห้ามเนี่ยเราไม่ทิ้งเราทำดันถ่าไม่ทำไอ้ที่เราห้ามมันก็เจ๊งกับเจ๊งนะครับมันก็เจ๊งกับเจ๊งผมยกตัวอย่างอันนึงเลยนะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ถ้าใครไม่มีแล้วอยากได้เดี๋ยวมาเอาไปเลยหนังสือที่ชื่อว่าอัฟกานยามเช้ายามเย็นถ้อยคำรำลึกยามเช้ายามเย็นมีอยู่คำหนึ่งที่ดีส่งเสริมให้อ่านเช้า3ครั้งเย็น3ครั้งรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะดีอิสลามบิดีนาวะบิมุฮัมมัดินดะริยาอ่านแค่สั้นๆเนี่ยกล่าวแค่สั้นๆเนี่ยเช้า3ครั้งเย็น3ครั้งรู้ไหมผลที่ได้คืออะไรอัลเลาะห์จะโปรดปรานแก่เขาในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะโปรดปรานแก่เขาในวันกิยามะห์พี่น้องมองไม่ออกโปรดปรานคืออะไรเอาว่าถ้าอัลเลาะห์ไม่มองหน้าเราก็เจ๊งแล้วล่ะนี่อัลเลาะห์โปรดปรานเราแสดงว่าไอ้สิ่งที่ได้จะได้จากอัลเลาะห์เนี่ยเยอะแยะมากมายกล่าวแค่เพียงเช้า3ครั้งเย็น3ครั้งนี่คือศาสนาที่อิสลามให้กับเราแล้วให้แบบให้อย่างมากมายไม่ต้องไปถามเลยว่าความโปรดปรานของเราเนี่ยฉันจะได้อะไรพี่น้องไม่ต้องไปถามเราเนี่ยมีพ่อแม่วันไหนที่เราทำให้พ่อแม่โกรธเนี่ยบ้ามากเราไม่มองหน้าเราจะโหเราโหแย่จังเลยวันนี้บ้าไม่มองหน้าเลยมักไม่มองหน้าเลยเราก็แย่แล้วแล้วถ้าเราตายไปในสภาพที่อัลลอฮ์ไม่มองเราเนี่ยโอ้พี่น้องครับมันจะเหลืออะไรจะเหลืออะไรนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าหนังสือเล่มเล็กๆและพี่น้องได้รู้ได้เข้าใจเพราะนั้นมาวันนี้มาฟังที่คุณอ่านเนี่ยที่อาจารย์ครูอามัดเขาสอนเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกอะไรไว้มาเอาชั่วโมงผมเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วแต่ผมเนี่ยพี่ครับเวลาผมจะมาเนี่ยผมทำการบ้างผมไม่รู้ถูกคนกลางผมทำการบ้านมาวันนี้ผมบอกขอพูดเรื่องปฏิวัติตัวเองจะได้ชวนเชิญตัวผมเองและพี่น้องทุกคนเฮ้ยเอาใหม่วะปฏิวัติคือเลิกเลยไอ้สิ่งเก่าๆเนี่ยล้างทิ้งให้หมดเริ่มต้นใหม่เลยเลือกกับอะไรทบทวนตัวเราเองขั้นแรกเลยปฏิวัติตัวเองต้องทบทวนตัวเองก่อนว่าจากเช้าถึงค่ำเราเป็นยังไงเอาวันนี้เอาเมื่อวานเลยพอวันนี้มันแค่เพียงสายๆเอาเมื่อวานเนี่ยจากเช้าถึงค่ำจะเป็นยังไงทบทวนตัวเองก่อนจากวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยมันเป็นยังไงเดือนนี้กับเดือนที่แล้วมันเป็นยังไงหรือปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มต้นทบทวนตัวเองก่อนเลยเราเป็นคนแบบไหนไม่ต้องให้ใครก็มาบอกว่าเองเป็นคนแบบไหนเอาเราบอกกับตัวเองเนี่ยว่าเราเป็นคนแบบไหนมีหลักคิดอยู่อันหนึ่งเดบีบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้ของเราเท่ากับเมื่อวานเนี่ยเราขาดทุนแล้วมันขาดทุนยังไงอ่ะคือวันนี้เนี่ยเวลามันผ่านไปแล้วอีกวันหนึ่งของชีวิตเท่ากับว่าเราเนี่ยกำลังเดินย่างเข้าสู่ความตายไปอีกหนึ่งวันแล้วและถ้าวันนี้ของเรามันเท่ากับเมื่อวานเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยยังสดอยู่ยังสาวอยู่ยังหนุ่มอยู่แต่วันนี้มันเริ่มที่จะแก่ลงไปอีกวันนึงเนี่ยถ้าขืนว่าเราเท่ากับเมื่อวานเนี่ยขาดทุนแล้วเพราะเราเนี่ยก้าวกูโบเข้าไปอีกหนึ่งวันขาดทุนแล้วนบีบอกและถ้าวันนี้มันเลวกว่าเมื่อวานเนี่ยโหก้าวความตายไปอีกวันนึงเราดันผ่าเลวกว่าเมื่อวานซะอีกเนี่ยถูกสาปแล้วแต่ถ้าวันนี้ของเราดีกว่าเมื่อวานทำดีแล้วนั่นคือมุกบินนั่นคือผู้ศรัทธาเพราะนั้นเนี่ยผมเริ่มต้นกับปฏิบัติตัวเองจุดนี้เลยจุดนี้เลยทบทวนตัวเราเองว่าวันนี้กับเมื่อวานนี้ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะทวนทุกคนไปพร้อมๆกันเลยกินครับผมเนี่ยถนัดแนวสร้างจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกผมถนัดแบบนี้
ผมไม่ใช่โต๊ะครูมีความรู้อะไรมากมายแต่ผมชอบที่จะพูดและชี้ชวนต้องคิดไปกับผมคิดไปพร้อมๆกันกับผมเลยว่าวันนี้ของเรากับเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงซึ่งมีคำพูดของท่านอิบนุมัสอูดรอดิลลอฮุอันฮุพูดไว้สวยงามมากผมชอบสำนวนนี้มากเลยก็เลยเอามาฝากพี่น้องท่านบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยเสียใจกับอะไรมากเท่ากับที่ฉันเสียใจกับวันหนึ่งของฉันที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปโดยที่อายุของฉันได้เพิ่มขึ้นและความตายได้ย่องใกล้ใกล้เข้ามาหาฉันมากยิ่งขึ้นเมื่อวานเนี่ยตอนที่มักดิบดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยชีวิตอายุเพิ่มขึ้นมากอีกหนึ่งวันเท่ากับความตายเนี่ยใกล้เข้ามาหาฉันมากยิ่งขึ้นแต่การงานที่ดีของฉันเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยเป็นคำพูดที่ท่านอิบนุมัสอูดบอกท่านเสียใจมากเลยที่ความตายได้ใกล้เข้ามาหาฉันอีกวันหนึ่งแล้วเมื่อที่อาทิตย์รับขอบฟ้าไปแต่ความดีของฉันเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยคนที่มีศาสนาคนที่มีอีหม่านเนี่ยแค่เพียงวันหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยเขาก็คิดขึ้นคิดจริงชีวิตของเขาแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างกับข้อคิดที่ดีกับวันนี้ว่าเราจะปฏิวัติตัวเองถึงเวลาหรือยังที่เราจะปฏิวัติตัวเองถ้าผมตั้งคำถามกับพี่น้องว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมาพี่น้องคิดก่อนไม่ต้องยกมือตอบอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคนเราเนี่ยไม่มีลมหายใจอยู่เนี่ยคำตอบมันจะออกมาว่าความตายความตายคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะไม่อยากตายอ่ะไม่อยากตายก็เลยกลัวตายแต่พี่น้องขอโทษทีครับด้วยอิสลามนะด้วยอิสลามเนี่ยความตายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะและอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวเอ็งเท่เลยนะหมาไม่กลัวตายและอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องครับด้วยอิสลามเลยบังชริกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือชีวิตหลังความตายครับชีวิตหลังความตายสหัสคุณนั่งรถไปรถชนกันเปี้ยงคุณตายเลยคุณไม่ได้ไม่ทันได้เจ็บปวดเลยอ่ะคุณไม่ทันได้เจ็บปวดเลยคุณตายแล้วเพราะนั้นความตายมันเกิดขึ้นกับทุกคนโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะตายแบบไหนหรอกนอกจากคนโอ้โหนะคนที่เป็นมะเร็งมันเจ็บปวดมันทรมานอ่ะอย่างนั้นอ่ะนะแต่คนที่ตายโดยฉับพลันเนี่ยไม่ทันได้เจ็บปวดที่ได้ซ้ำเพราะนั้นความตายมันน่ากลัวไหมเปล่าเลยแต่ชีวิตหลังความตายต่างหากครับที่มันน่ากลัวมันน่ากลัวบางคนบางเหตุการณ์เนี่ยขอดูอาจารย์ร้อยเรียนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังขออย่าร้อยให้ฉันตายตายไปเถอะคือมันทรมานเหลือเกินตายก็ไม่ตายเป็นก็ไม่เป็นอัลลอฮ์ให้อยู่ในสภาพนั้นแหละซึ่งท่านอิบนุตัยมียะห์รอฮิมุลลอฮ์ท่านพูดไว้สวยงามท่านบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะฉันเนี่ยทำการฟื้นฟูอิสลามของฉันฟื้นฟูอิสลามของฉันก็คือทบทวนความศรัทธาของฉันเนี่ยตลอดเรื่อยมาจนถึงวันนี้โดยที่ฉันไม่เคยคิดว่าตัวฉันเนี่ยเป็นมุสลิมที่ดีแล้วนี่คือหัวข้อปฏิวัติตัวเองท่านอิบนุตัยมียะห์บอกว่าฉันเนี่ยครับฟื้นฟูอิสลามของฉันเนี่ยทุกวันทุกวันตลอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่ท่านพูดโดยที่ฉันไม่เคยคิดว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครฝืนบอกฉันนี่ดีแล้วฉันนี่พร้อมที่จะตายแล้วโอ้โหนี่อาถรรพ์มากเลยนะถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้วและพร้อมที่จะตายแล้วเนี่ยเว้นแต่ว่าคนที่ขยันหมั่นเพียรในการทำอามัลไปแล้วแบบเขาสุดๆกับชีวิตของเขาแล้วอ้าวก็แต่ว่านี่ครับถามที่เราพร้อมแล้วที่จะตายในวันนี้พรุ่งนี้เพราะฉะนั้นท่านบอกท่านจะฟื้นฟูอิสลามของท่านเนี่ยตลอดเรื่อยมาจนถึงวันนี้โดยที่ฉันไม่เคยคิดว่าฉันเนี่ยเป็นคนเป็นมุสลิมที่ดีแล้วเราต้องมองข้อบกพร่องของตัวเราเองเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เห็นเราต้องมองอย่าไปมองในส่วนที่เราดีแล้วทำแล้วอ่ะดีแล้วทำแล้วรักษาไว้ดีแล้วทำแล้วโอเครักษาไว้แต่ในข้อบกพร่องของเราเคยทบทวนตัวไหมว่าฉันเนี่ยทำไมแย่จังเลยวะไอ้นั่นฉันก็ไม่ได้ทำไม่ได้จะฉันก็ไม่ได้เอาง่ายๆเลยเรียนชาบาแล้วเริ่มถือศีลอดสุนัตหรือยังเอายังนี่คือสิ่งที่เราต้องทบทวนเฮ้ยเออว่ะความดีในเดือนนี้นะดีถือสุนัต
แทบทั้งเดือนแทบทั้งเดือนแล้วเราอ่ะเนี่ยให้มองตัวเองแบบนี้จะมองโอ้ฉันแจ๋วแล้วแจ๋วแล้วนี่เสียงขาดทุนเลยนะพี่ครับประมาทประมาทซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอิกตารอบาลินนาซิฮิซาบุฮุมวะฮุมฟีกอฟละติมบอดีดูนอัลลอฮ์บอกว่าเวลาแห่งการคิดบัญชีของมนุษย์เนี่ยได้ใกล้ซ่อมมาแล้วเวลาแห่งการคิดบัญชีของมนุษย์เนี่ยได้ใกล้ซ่อมมาแล้วขณะที่พวกเขาอยู่ในความเฉยเมยเป็นผู้ที่ผินหลังให้ผินหลังให้กับอะไรผินหลังให้กับคำสอนของอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกเวลาของการคิดบัญชีเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะที่เราจะตัดสินชีวิตของเราเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วแต่เรากลับเป็นคนที่เฉยเมยไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาทอดทิ้งผินหลังให้กับคำสอนของอัลกุรอานนี่คือสิ่งที่เป็นอายะห์ที่ผมเตรียมมาสำหรับปฏิวัติตัวเองปฏิวัติตัวเองพี่น้องวันหนึ่งเนี่ยมันมี24ชั่วโมงนะวันหนึ่งมันมีอยู่24ชั่วโมงเดี๋ยวผมชวนพี่น้องปฏิวัติตัวเองใครที่ทำงานพี่น้องต้องทำงานให้ได้วันละ8ชั่วโมงเขาถึงจะคิดค่าแรงคิดเงินเดือนให้เพราะระบบกฎเกณฑ์ของการทำงานอย่างน้อยต้อง8ชั่วโมงทุกคนที่ทำงานรู้ดีว่าทำงานต้อง8ชั่วโมงปรากฏว่าเราต้องเคร่งครัดกับกฎระเบียบของที่ทำงานสถานที่ราชการบริษัทข้างร้าน8ชั่วโมงฉันมาสายขีดเส้นใต้มาสายตามกับเส้นใต้ป้ายแดงเนี่ยถูกตัดถูกหักเพราะฉะนั้นทุกคนในเคร่งครัดหมดเลย8ชั่วโมงเนี่ยกับที่ทำงานฉันครบอีก8ชั่วโมงมีคำแนะนำจากบรรดาแพทย์ทั้งหลายหมอทั้งหลายว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของชีวิตให้นอนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงอย่านอนน้อยกว่า8ชั่วโมงเพื่อชีวิตที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของฉันเชื่อหมอฉันนอนอย่างน้อย8ชั่วโมง8 2 16อีก8ชั่วโมงทำอะไรครับอีก8ชั่วโมงที่เหลือทำอะไรครับบางคนทำงาน8ชั่วโมงครบแล้วอยากทำโอทีต่อจาก8ชั่วโมงเพิ่มโอทีไปอีก8ทำงานเพิ่มไปอีกรอบนึงแล้วเห็นไหมทำโอทีต่อทำงานต่อบางคนนอนไม่พอ8ชั่วโมงอยากนอนต่ออีกนิดนึงนอนต่อจาก8ชั่วโมงเพิ่มแล้วแล้วเวลาที่เหลืออีก8ชั่วโมงเนี่ยมันไปไหนอ่ะมันก็ไปกับงานไหมมันก็ไปกับการนอนแล้วตกลง8ชั่วโมงเพื่ออัลลอฮ์นี่ไม่มีเลยเหรอไม่มี8ชั่วโมงสำหรับอัลลอฮ์เลยเหรอมันไปกับงานมันไปกับการนอนบางคนก็ทำงานเกินบางคนก็นอนเกินสุบไม่ตื่นเพราะอยากจะนอนต่อตกลงแล้ว8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงนอนอีก8ชั่วโมงไม่มีให้อัลลอฮ์เลยข้อน่าคิดอันหนึ่งนึงครับอันนี้ผมว่าแม่ทั้งหลายนะฟังข้อคิดอันนี้ผมว่าเขาทำได้ดีเขาถามคุณรักลูกไหมรักลูกแล้วเวลาที่บ้านเกิดไฟไหม้คุณไปปลุกลูกคุณให้ตื่นขึ้นมาหนีไฟเพื่อจะหนีไฟแล้วลูกคุณไม่ตื่นไฟมันก็ไล่มาแล้วจนจะถึงตัวแล้วลูกคุณไม่ยอมตื่นเนี่ยลูกคุณนอนที่เซาอ่ะด้วยความรักลูกของคุณทำไงคุณทำไงไฟกำลังจะไหม้อยู่แล้วลูกคุณไม่ตื่นสักทีคุณทำไงผมว่าแม่ร้อยทั้งร้อยต้องกระชากลากถูลูกออกมาให้ได้ใช่ไหมร้อยทั้งร้อยยังไงก็ต้องลากลูกตัวเองออกมาให้ได้เพื่อจะให้พ้นจากการที่ถูกไฟไหม้แล้วเขาถามว่าแล้วเวลาที่ลูกคุณไม่ได้ตื่นเลยมาคุณบอกคุณจะกล้าล่าลูกของคุณให้ตื่นแต่ที่นอนไหมหลายคนสอบตกปล่อยให้มันนอนไปเมื่อเปลี่ยนเชื่อระหว่างไฟบนดุนยากับไฟในนรกที่ลูกจะต้องเผชิญอันไหนที่มันน่ากลัวไฟ
ไฟดุนยาที่ไฟนรกแม้ว่าลูกเราจะถูกไฟไหม้ตายแต่ลูกตายไปในสภาพของลูกซอลแลนที่มีอีหม่านไฟนรกจะเผาผลาญใช่ไหมกับลูกที่ไม่มีอีหม่านแล้วไปเจอเอาไฟนรกทำอันไหนน่ากลัวกว่านะนี่คือข้อคิดให้เราปฏิวัติตัวเองอัลเลาะห์บอกเวลาแห่งการคิดบัญชีมันใกล้เข้ามาแล้วนะมีคำพูดของชายคนหนึ่งในยุคตอนต้นๆเขาพูดขึ้นมาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นใครเนี่ยมีความกลัวมากไปกว่าท่านฮะซันและก็ท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซเขากลัวขนาดไหนเขากลัวบ่อยหนึ่งว่าไฟนรกนั้นน่ะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใครนอกจากตัวของเขาทั้งสองลองนะครับคนกลัวคนกลัวกลัวการลงโทษเนี่ยเขามีสภาพเป็นคนที่แบบกลัวนรกเนี่ยเหมือนกับที่ชายคนหนึ่งเห็นท่านฮัสซันกับท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซเนี่ยเหมือนเขาว่าไฟนรกเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใครเว้นแต่สำหรับตัวของเขาเองสองคนเนี่ยโอ้โหคนกลัวแบบนี้นะครับพอจะมองเนี่ยจะมองสังคมเนี่ยเราก็ไปมองไอ้นี่แม่งนรกชัดๆไอ้คนนี้แม่งเราไปมองว่านรกจะเป็นของคนอื่นไม่ได้เป็นของเราแต่สองคนนี้กลับเป็นคนที่กลัวนรกว่านรกไฟนรกเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใครเลยนอกจากตัวของเขาเองนี่คือคนที่ยำเกรงต่อเนาะคนที่ยำเกรงต่อเราคิดว่าไฟนี่มันสำหรับเขาเลยไม่ใช่คนอื่นเลยนะคนอื่นนี่รอดปลอดภัยหมดแต่สำหรับเราวันนี้เรากลับไปมองคนอื่นเนี่ยนรกชัดๆคิดว่าคนอื่นในลงในนรกหมดเราได้รอดปลอดภัยนี่คือสังคมยุคเราผมไม่ได้ว่าพี่น้องนะสังคมยุคเราซึ่งนบีบอกโหนบีเปรียบเทียบไว้สุดยอดเลยนบีบอกว่าแท้จริงมุมินน่ะนะจะมองเห็นความผิดของเขาเนี่ยประหนึ่งขุนเขาทะมึนซึ่งเกรงว่ามันเนี่ยจะพังลงมาทับเขาส่วนคนชั่วเนี่ยมองความผิดของเขาเนี่ยประหนึ่งแมลงวันตัวน้อยเพียงแค่สะบัดมือแล้วมันก็บินไปแมลงวันเกาะที่หน้าผากบัดแค่นี้แมลงวันมันไปแล้วนี่คนชั่วมองว่าไอ้ความผิดของตัวเองนรกของตัวเองเนี่ยเล็กน้อยเหมือนกับแมลงวันที่มันเกาะเนี่ยแล้วก็สะบัดมือแมลงวันก็หนีคนชั่วเนี่ยจะมองความผิดมองนรกของเขาว่ามันง่ายแค่เพียงสะบัดมือเนี่ยแมลงวันไอ้ที่เป็นความชั่วเนี่ยเป็นนรกเนี่ยมันก็จะไปแล้วแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะมองว่าไอ้ความผิดของเขาเนี่ยมันใหญ่เท่ากับภูเขาทั้งหมดเลยถ้ามันจะล้มลงมาทับเขาวันไหนเนี่ยเขาก็ตายถูกภูเขาทับตานี่ลักษณะของคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่เป็นคนชั่วมุสลิมจะสำนึกผิดของเขาว่าโอ้โหทำไมฉันทำความผิดใหญ่โตขนาดนี้แต่คนชั่วไม่ได้มองไม่มองความผิดของตัวเองคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนบีเปรียบเทียบไว้สวยงามมากพี่น้องเห็นไหมว่าตั้งแต่ต้นจนมาถึงตรงนี้ผมพยายามจะเอาเรื่องที่มันปฏิวัติตัวเองให้เกิดขึ้นให้ได้อีกเรื่องนึงอันนี้ผมว่าตรงกับใครต่อใครหลายๆคนแม้แต่ตัวผมเองนะผมไม่ได้ว่าละเว้นตัวผมเองเป็นคำพูดของท่านอิบราฮีมบินอาดามท่านมีคำพูดที่สวยงามจริงๆนะครับท่านบอกว่าคนเนี่ยรวมทั้งเราด้วยนะครับซ้อนนะคนเนี่ยจะหมกมุ่นกับดุนยาโดยหลงลืมอาคิเราะห์คนเนี่ยจะหมกมุ่นกับดุนยาโดยหลงลืมอาคิเราะห์ไม่ต้องแล้วจริงครับเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆผู้หญิงแล้วกันนะจะได้เห็นภาพชัดหน่อยเสื้อผ้าหน้าผมต้องสวยก็ไม่ว่าการผู้หญิงแต่งตัวสวยก็ไม่ได้ว่าทำตัวให้สวยไม่ได้ว่าแต่เวลาเนียดเนี่ยเนียดเพื่อสวยเพื่อใครสวยเพื่อใครนะสวยเพื่อคำชมสวยเพื่อเราจะได้เหนือกว่าคนอื่นเขาจนกระทั่งคุมฮิญาบ
ซึ่งมีตอนนี้คำเตือนเขาออกมาเป็นระยะเนี่ยคำเตือนของที่อยากเนี่ยที่อยากเนี่ยมันต้องปกปิดให้มิดชิดตั้งแต่ใบหน้าจนทั้งลงมาถึงตั้งแต่ศีรษะจนทั้งถึงหน้าอกเนี่ยเขาก็ว่าเดี๋ยวนี้มันแฟชั่นที่อยากมันเยอะแฟชั่นที่อยากที่อยากแฟชั่นเนี่ยมันเยอะมันก็ต้องการที่จะเอาความสวยความเด่นเดี๋ยวกับคนอื่นเขามันก็กลายว่าเราเนี่ยจะที่อยากดุนยาเราไม่ได้ที่อยากอายชีร้องไงนี่ผมยกตัวอย่างว่าคนเนี่ยจะหมกมุ่นกับดุนยาเลยหลงลืมไปครับเอาตัวอย่างที่ประเทศจีนอ่ะมันมีตัวอย่างที่หนักหนาสาหัสกว่านี้อีกเยอะแต่ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราเนี่ยนะเนียดให้ถึงอาชีรอเถอะอย่าไปเนียดแค่ติดแค่ดุนยาเนียดให้ถึงอาชีรอไปเลยมันจะได้เป็นความดีประการต่อมาท่านบอกว่านี่ยคนจะหมกมุ่นกับการตกแต่งภายนอกมากกว่าตกแต่งภายในตัวอย่างที่ผมยกไปเมื่อกี้ตกแต่งภายนอกเอาสวยภายนอกแต่ภายในเนี่ยหัวใจของเราไม่ตกแต่งหัวใจอ่ะเราตกแต่งแต่เรือนร่างเสื้อผ้าหน้าผมเรือนร่างของเราร่างกายต้องดูดีร่างกายต้องดูดีต้องให้สวยต้องให้เด่นต้องให้หล่อแล้วหัวใจเราซึ่งผู้หญิงที่คุมหยาบเนี่ยถูกคนที่เขาไม่คุมหยาบเนี่ยโจมตีต่อว่าซึ่งจริงเขาก็แค่มันเป็นคำเตือนหนึ่งที่บอกว่าไอ้คนที่ไม่คุมหยาบดีกับคนที่คุมที่หยาบแล้วชอบนินทาชาวบ้านเนี่ยคือเนี่ยมันเป็นอะไรคือตกแต่งภายนอกแต่ไม่ตกแต่งภายในก็จึงถูกโจมตีได้ต้องตกแต่งภายในหัวใจของเราให้มันสะอาดให้มันขาวอยากจะไปขัดสีผิวให้มันขาวอ่ะนะอยากจะไปขัดสีผิวให้มันขาวหัวใจของเราก็ต้องขัดเกลาให้มันขาวด้วยอย่าให้ขาวแต่ตัวและหัวใจเราดำนี่คนจะหมกมุ่นกับการตกแต่งภายนอกมากกว่าการตกแต่งภายในอีกอันท่านบอกคนจะหมกมุ่นกับการสร้างคฤหาสน์มากกว่าการสร้างสุสานโอ้โหบ้านต้องใหญ่บ้านต้องหรูนะ2ชั้นไม่พอต้อง3ชั้นคนจะอยู่กี่ชั้นน่ะ100ชั้นบนตึกคอนโดชั้นที่สูงสุดสุดท้ายก็ต้องลงที่พื้นที่ที่ต่ำที่สุดก็คือพื้นดินกว้าง1เมตรยาว2เมตรจบทุกคนไม่ว่าคุณจะมีเงินร้อยล้านพันล้านอยู่คอนโดสูงที่ชั้นก็สุดท้ายแต่คุณมีสิทธิ์แค่กว้างเมตรยาว2เมตรเท่านั้นเองแต่คนมัวแต่ไปตกแต่งคฤหาสน์สร้างคฤหาสน์มากกว่าที่จะตกแต่งหรือสร้างสุสานสร้างกุโบหลุมกุโบของตัวเองพร้อมที่จะอยู่บนคฤหาสน์หรูๆแต่ไม่พร้อมที่จะอยู่ในหลุมกุโบขาดทุนยับเยินเลยนะพี่น้องคุณมีเงิน10ล้าน20ล้านสุดท้ายคือเป็นเจ้าของพื้นดินกว้างเมตรยาว2เมตรเท่ากันคนจนก็กว้างเมตรยาว2เมตรเท่ากันเพราะฉะนั้นครับแต่งตัวแต่ตกแต่งกุโบของตัวเองไว้ล่วงหน้าด้วยตกแต่งกุโบของตัวเองให้มันพร้อมที่จะที่อัลเลาะห์จะขยายให้เราอ่ะอย่าให้มันบีบเราจนทั้งสิโคประสานกันแบบนี้ต่อมาท่านบอกว่าคนจะหมกมุ่นกับการรับใช้สิ่งถูกสร้างมากกว่าผู้สร้างเห็นชัดไหมวันนี้เรายอมต่อหัวหน้าของเราต่อเจ้านายเราต่อพรรคการเมืองที่เรานิยมชมชอบเรายอมที่จะรับใช้เขามากกว่าที่จะรับใช้ผู้ที่สร้างเราและก็สร้างเจ้านายของเราเจ้านายของเรามีเงินให้เราเท่าไหร่ก็ถูกสร้างจากอัลเลาะห์มาเหมือนกันแต่เราไม่พร้อมที่จะรับใช้อัลเลาะห์ดันผ่านไม่พร้อมที่จะรับใช้เจ้านายของเราขาดทุนนะอีกอันหนึ่งคนจะหมกมุ่นกับความไม่ดีของคนอื่นมากกว่าความไม่ดีของตัวเองคนอื่นคิดสารพัดเลยไม่ดีเรื่องไม่ดีของคนอื่นรู้หมดเลยรู้ละเอียดเลยรู้ละเอียดเลยเรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่เรื่องไม่ดีของตัวเองไม่รู้สักเรื่องเราไม่ดียังไงเราไม่รู้สักเรื่องหนึ่งแต่ของคนอื่นเนี่ยเรารู้หมดคนจะหมกมุ่นกับความไม่ดีของคนอื่นมากกว่าความไม่ดีของตัวเองและสุดท้ายท่านบอกว่าจงเตรียมเสบียงจากโลกนี้สู่อาคิเราะห์จงเตรียมเสบียงจากโลกนี้สู่อาคิเราะห์นะพี่น้องอีกอันนึงคำพูดที่นบีบอกสวยงามมากสวยงามมากผมนี่มีความสามารถพิเศษอย่างนี้พี่น้องบางหมัดผมเนี่ยความสามารถพิเศษพูดในคนหลับได้อะนะพี่น้องอย่าเพิ่งหลับเดี๋ยวจะบอกอะไรดีๆให้นบีบอกฉันรู้สึกสงบนักในหมู่ผู้แสวงหาแต่ดุนยา
ในขณะที่ความตายกำลังแสวงหาเขาอยู่โอ้ฉันเนี่ยถนนทนเท่ใจเหลือเกินกับคนที่เอาแต่ดุนยาในขณะที่ความตายกำลังต้องการเขาอยู่แสวงหาเขาอยู่เราก็เอาแต่ดุนยาดุนยาดุนยาโดยที่ลืมไปว่าความตายเนี่ยมันใกล้เข้ามาหาเราแล้วนะไม่สนใจต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนบีบอกฉันรู้สึกสงบในผู้ที่ลืมอัลลอฮ์ในขณะที่ตัวเขาถูกลืมจากอัลลอฮ์แม่อัลลอฮ์ไม่ได้ลืมเราแต่เราดันขาดไปลืมอัลลอฮ์จบจบมันจะต่างอะไรกับผู้ไร้ศรัทธาอัลลอฮ์ไม่ได้ลืมเรานะทุกอย่างถูกบันทึกหมดแต่เราเนี่ยไม่กลับเป็นคนที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เป็นคนที่ลืมอัลลอฮ์และอีกอันนบีบอกว่าและฉันรู้สึกสงบในผู้หัวเราะจนเต็มปากโดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้รับความดีดีหรือความโกรธหัวเราะสนุกสนานเฮฮาเต็มที่กับชีวิตเลยโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อเรากลับไปหาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะยินดีกับเราหรืออัลลอฮ์จะโกรธเคืองเราก็อยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่ตัวเราว่าจะทำตัวแบบไหนเราทำตัวดีอัลลอฮ์ก็ยินดีกับเราเราทำตัวร้ายอัลลอฮ์ก็ลงโทษเรานี่คือคนที่ลืมชีวิตของตัวเองวันนี้จริงๆพี่น้องปฏิวัติชีวิตของตัวเองครับให้กลับไปหาอัลเลาะห์ในสภาพที่อัลเลาะห์พึงพอใจเราก็ดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิอิสลามบิดีนาวะบิมุฮัมมัดินนบีนะฉันพึงพอใจที่อัลเลาะห์เป็นพระผู้อิบานของเราฉันพึงพอใจที่อิสลามเป็นศาสนาของเราฉันพึงพอใจที่มุฮัมมัดเป็นนบีของเราที่ผมบอกให้พี่น้องกล่าวเช้า3ครั้งเย็น3ครั้งเนี่ยเรายอมรับสภาพว่าฉันพอใจนะเมื่อเรายอมรับสภาพว่าฉันพอใจแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้เราพึงพอใจเราไม่ใช่ยอมรับแต่เพียงปากแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยที่เราจะพึงพอใจเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราครับ1ทบทวนตัวเราเองนะ2หนึ่งให้เราเริ่มต้นถามกับตัวเราว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วนะเราจะได้รู้ตัวเองว่ามันเดินมาไกลแล้วนะสองทบทวนตัวเราเองสามอย่ารอให้มันสายเกินไปอย่ารอให้มันสายเกินไปตัวอย่างจากนี้ไปเนี่ยเป็นตัวอย่างชีวิตของคนที่มันสายไปแล้วทีนี้ขอบคุณอัลลอฮ์เลยที่เรายังมีลมหายใจอยู่ในวันนี้นะเพราะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างชีวิตของคนที่มันสายไปแล้วอัลลอฮ์บอกว่าวะซะรูซอฮิรันอิสมีวะบาตินะฮูและจงละทิ้งบาปที่เป็นการละเมิดต่ออัลลอฮ์เนี่ยอันเปิดเผยและซ่อนเร้นบาปที่มันชัดเจนต่อหน้าคนและบาปที่เราไปทำรับหลังคนเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้ทิ้งไปเลยทิ้งบาปเราจะคิดว่าทำต่อหน้าคนแล้วอายเขาแต่ทำรับหลังคนได้อย่าไปทำแบบนั้นใครไม่รู้ไม่เห็นเรากล้าที่จะทำผิดไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นอยู่ตลอดเวลาละทิ้งไปแล้วแล้วบอกให้ละทิ้งบาปอันเปิดเผยและซ่อนเร้นไม่แอบทำลับๆแล้วคนไม่รู้คนไม่เห็นอย่าทำแบบนั้นตัดทิ้งไปหมดที่มันเป็นบาปแล้วก็นบีบอกว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามและจงทำความดีตามหลังความชั่วเพื่อเป็นการลบล้างมันทำความดีตามหลังความชั่วจะได้เป็นการลบล้างความชั่วที่เราทำมาแล้วนะแล้วก็และจงใช้มารยาทที่ดีงามอยู่กับผู้คนในสังคมนี่คือหะดีษที่สอดคล้องกับอายะห์คุรอานที่เราทิ้งไปเลยบาปที่เปิดเผยและซ่อนเร้นนบีก็บอกว่าจงยำเกรงต่อแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามอยู่ที่ไหนกับใครก็ต้องเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายพี่น้องนะปฏิบัติตัวเองแบบนี้เอาแบบนี้นี่ไงตัวอย่างของคนที่สายไปแล้วและตีโพยตีพายอัลลอฮฺบอกยาไวละตาไลตานีลำอัตตะคิสฟูลานันคอลีลาอัลลอฮ์บอกโอ้ความวิบัติแก่ฉันเอ๋ย
ถ้าฉันไม่คบคนนั้นเป็นเพื่อนก็จะดีโอ้บางชาติเรามีลูกนะแล้วลูกเราเป็นคนเกะกะเกเรแล้วพอตายไปเพียงครับในสภาพที่ความวิบัติความหายนะมันเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วเนี่ยและเราก็อดควรบอกว่าโอ้ความวิบัติแก่ฉันเองถ้าฉันไม่คบคนนั้นเป็นเพื่อนก็จะดีเห็นไหมเราก็ไปบอกว่าเพื่อนเนี่ยมันพาฉันไปสู่ความหลงผิดช่วยเพื่อนพาไปเสพยาเพื่อนพาไปกินเหล้าเพื่อนนะเพื่อนพาไปเสียหายหมดเลยเพื่อนไม่ได้พาไปในทางที่ความดีเลยพอความวิบัติความหายนะการลงโทษความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็บอกโอ้ถ้าฉันไม่คบคนนั้นเป็นเพื่อนก็จะดีนี่คือคนที่สายไปแล้วสายไปแล้วสายแล้วถึงวันนั้นแล้วอะไรใครช่วยใครได้ใครช่วยได้แล้วอีกตัวอย่างหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าเอาตะกูลฮีนตะรอลฮะซาบะลาวอันนลีกะดะตัมฟะอะกูนมินัลมุฮซินีนอัลลอฮ์บอกว่าหรือมันก็คือชีวิตเนี่ยจะกล่าวในขณะที่ไม่เห็นการลงโทษขณะที่มันเห็นการลงโทษแล้วว่ามากว่าฉันได้กลับไปสู่โลกอีกครั้งหนึ่งดังนั้นฉันจะได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ทำดีขอต่อแล้วขอกลับไม่ได้ไหมฉันอยากจะไปทำความดีฉันอยากจะอยู่ในหมู่ของคนที่ทำดีนี่คือมันสายไปแล้วมันสายไปแล้วไปเรียกร้องต่อแล้วในวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้แล้วพี่น้องผมถึงบอกว่าเราต้องปฏิบัติตัวเองตั้งแต่วันนี้มันสายไปแล้วที่จะไปบอกต่อแล้ววันนั้นฉันขอกลับไปฉันอยากจะกลับไปสู่คนในหมู่คนดีจะได้เป็นคนดีกับเขาด้วยเหมือนกันสักคนหนึ่งสายไปแล้วไปปฏิบัติตัวเองวันนั้นมันไม่ได้แล้วมันหมดแล้ววะกอลูลาคุนนานัสมาวนะติลมากุนนาฟีอัศฮาบิซะอีดและพวกเขากล่าวว่าถ้าพวกเราได้ฟังหรือได้ใช้ปัญญาเราก็จะไม่ได้อยู่ในหมู่สหายแห่งเปลวเพลิงสุรอันวุนครับถ้าพวกเขากล่าวว่าถ้าพวกเราได้ฟังหรือได้ใช้ปัญญาผมบอกว่าผมถนัดในนี้ถนัดในเขาปลุกจิตสำนึกฟังผมตัวนี้ที่อายะห์กุรอานบอกเนี่ยถ้าเราได้ฟังแล้วก็ได้ใช้ปัญญาเนี่ยเราก็จะได้ไม่อยู่ในหมู่ผู้ที่เป็นสหายแห่งเปลวเพลิงนี่เรื่องตัวอย่างของคนที่สายเกินไปแล้วยะกูลูยาไลตันดีกอดดัมตุลีฮายาติพวกเขากล่าวว่าความวิบัติแก่ฉันเอ๋ยถ้าฉันได้ทำความดีไว้ล่วงหน้าสำหรับชีวิตของฉันก็จะดีเห็นไหมอยากจะกลับไปทำความดีในวันนั้นไม่ใช่วันนี้ซึ่งมันเป็นวันที่สายไปแล้วอยากจะเป็นคนดีอยากจะทำความดีในวันนั้นที่ความวิบัติมันเกิดขึ้นแล้วสายเกินไปสายเกินไปอีกตัวอย่างหนึ่งได้ยินกันอยู่เป็นประจำอินนาอันซักนาคุมอาซาบังกอรีบะยาวมายันดุดุนมัดอุมากัดจามัสยาดาวะตะกูลุนกาฟิรุยาเลตานีคุนตุตุรอบะโอ้ยมาอ่านเพราะนะอ่านเพราะมากเราฟังเพลินอัลลอฮ์บอกแท้จริงเราได้เตือนสำนักสำทับสำหรับตัวเจ้าถึงการลงโทษอันใกล้นี้วันซึ่งมนุษย์จะได้เห็นที่น้ำมือของพวกเขาได้ประกอบไว้และผู้ปฏิเสธจะกล่าวว่าถ้าฉันเป็นทุนได้ก็จะดีคนที่ปฏิเสธชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีทางที่จะได้รับความเมตตาขอรับมันจึงบอกว่าถ้าฉันเป็นทุนได้ก็จะดีจะได้ไม่ต้องถูกสอบสวนจะได้ไม่ต้องถูกตัดสินแล้วเราไม่ใช่ผู้ปฏิเสธแต่เป็นคนแบบไหนอ่ะดันพาไปคล้ายผู้ปฏิเสธไหมที่ใช้ไม่ทำที่ห้ามไม่ทิ้งอ่ะมันก็กลายไปคล้ายผู้ปฏิเสธเนี่ยแท้จริงเราได้เตือนสำทับสู่เจ้าถึงการลงโทษอันใกล้นี้วันซึ่งมนุษย์จะได้เห็นที่น้ำมือของเขาได้ประกอบไว้เราทำไว้ทั้งสิ้นเลยนะครับอันแล้วไม่ได้มาไม่เรื่องมาแต่งเรื่องเพื่อจะลงโทษเราไม่ใช่เราทำไว้โดยทั้งสิ้นทำเองด้วยมือของเราเองแล้วยังไง
ทำเองวันนี้รู้ตัวแล้วเออใช่ว่ะใช่ว่ะเพราะนั้นปฏิบัติตัวเองปฏิบัติตัวเองยาไลตะฮากาเนตินคอดียะโอ้ความวิบัติเองถ้าความตายได้ทำให้ฉันสิ้นสุดเสียก็จะดีนี่ตายไปแล้วขอให้ตายไปเลยจบไปเลยอย่ารอจบไปเลยไม่ต้องให้ฉันฟื้นขึ้นมาอีกแล้วถ้าฟื้นขึ้นมาก็เจอสภาพที่มันย่ำแย่ที่มันร้อนแรงที่นั้นครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรื่องใครนรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะกลับไปบ้านไปจุดเตาแก๊สพอไฟติดเอามือไปลนดูดิที่น้องจะรู้ว่ามันร้อนมันร้อนไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องไฟนรกไม่ใช่ไฟเตาแก๊สไม่ใช่ไม้ขีดไฟมีเรื่องมูฮัมหมัดอาลีคาสิเคนะพวกตัวย่อเราจำได้คาสิเคนักมวยสมัยรุ่นโอ้โห20-30ปีที่แล้วเขาบอกเขาชอบที่จะพกบุหรี่ไว้ที่ตัวเองโดยที่เขาไม่ได้ไปสูบบุหรี่นะพอเขาเผยตัวขึ้นมาเนี่ยเขาจะจุดบุหรี่แล้วเอาบุหรี่มาลนที่ตัวเขาเขาบอกมันร้อนมันร้อนเขาบอกนี่คือการที่เขาเตือนตัวเขาเองว่าไฟนี่มันร้อนโอ้นะสุดยอดพกบุหรี่แต่ไม่ได้สูบบุหรี่จุดบุหรี่แล้วเอามาเผาที่ตัวเองเขาบอกไฟมันร้อนโอ้คนที่เตือนตัวเองแบบนี้เนี่ยพี่น้องครับนะพี่น้องลองไปคิดหาวิธีอะไรก็ได้ที่จะทำให้เราจำทำให้เราไม่ลืมทำที่ให้เราได้เตือนตัวเองและคำพูดหนึ่งของนักรบในอิสลามสุดยอดนักรบในอิสลามอบูอุบัยดาอิบนุญัดวะนักรบผู้กล้าหาญท่านบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะเป็นแกะที่คนในครอบครัวของฉันเนี่ยเชื่อเนื้อเชื่อกินเนื้อและน้ำแกงฉันอยากจะเป็นแกะที่คนในครอบครัวของฉันเนี่ยเชื่อกินเนื้อแล้วก็น้ำแกงเพราะอะไรเพราะแกะเนี่ยมันไม่ต้องฟื้นที่มาถูกสอบตัวแล้วฉันขอเป็นแกะดีกว่าให้คนในครอบครัวของฉันเอาไปเชื่อกินเนื้อกินน้ำแกงจะได้จบไปไม่ต้องถูกสอบตัวนี่ขนาดนักรบผู้กล้าของอิสลามนะนักรบผู้กล้าเนี่ยใช้ยังยำเกงบันเกงต่อรถถึงขนาดนี้โอ้โหแล้วเราเป็นใครนะไอ้มัดไอ้หวังทั้งหลายเนี่ยเราเป็นใครในบีว่าฉันเนี่ยต่อว่าตัวต่อรถในวันเป็นร้อยครั้งเอากล่าวอิสติฟารในวันเป็นร้อยครั้งในบีมะซูไม่มีความผิดแม้แต่นิดเดียวไม่มีความผิดเลยยังขออภัยโทษต่อรถวันเป็นร้อยครั้งเราในความผิดวันเป็นร้อยไม่จะขอต่อว่าตัวต่อรถเลยสักครั้งหนึ่งโอ้ช่างกล้าช่างกล้านบีมะซูไม่ผิดเลยสักนิดเดียวไม่มีความผิดอัลลอฮ์ปล่อยผ่านขออภัยมันเพียรในการขออภัยโทษต่อแล้วแล้วเราความผิดวันหนึ่งเท่าไหร่เคยเห็นรูปผู้ชายหลังน้ำตาไหมผมเมื่อก่อนนี้ตอนผมร้องไห้บ่อยนะเมื่อก่อนนี้นี่ใครมีผู้ที่เห็นท่านซุบยานอัสซารีร้องไห้ทุกครั้งที่ได้เจอกันเนี่ยใครที่เจอท่านซุบยานอัสซารีจะเห็นท่านในร้องไห้ประจำเลยก็มีคนถามมันเกิดอะไรขึ้นกับท่านเนี่ยท่านถึงได้ร้องไห้เนี่ยพี่น้องครับฟังคำตอบท่านบอกว่าฉันเนี่ยกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนชั่วตามที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้เอาล่ะแล้วกล่าวใครกล่าวถึงใครไว้ในอัลกุรอานฟิรอูนกอรูนฮามานอะไรหลายๆคนที่เรากล่าวอัลลอฮ์ยกตัวอย่างของคนที่ชั่วที่สุดแล้วเนี่ยให้เห็นเป็นตัวอย่างอบูญะฮัลเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวชื่อคนเหล่านี้ไว้ในอัลกุรอานเนี่ยให้เห็นว่าไอ้พวกนี้มันสุดยอดของความชั่วเลยนะแล้วท่านซุบยานบอกฉันเนี่ยร้องฉันคิดฉันกลัวเหลือเกินว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนชั่วตามที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานโอ้แสดงว่าชีวิตของท่านเนี่ยคิดถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานะเป็นรูปผู้ชายที่ร้องไห้เพราะอะไรเพราะหวั่นเกรงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อีกตัวอย่างนึงท่านอัลฮัจญาจได้พูดกับท่านซะอีดบินยุบัยบอกว่า
ท่านเนี่ยรู้มาว่าท่านเนี่ยไม่เคยหัวเราะเลยโอ้นายเราเนี่ยก่อนบ่ายใครเครียดเนี่ยเฮทั้งชั่วโมงนะดูตลกดูขำขันไปหัวเราะทั้งวันแต่ท่านอังคับยาเนี่ยพูดกับท่านซาอิดบินยูไบบอกว่าท่านเนี่ยรู้มาว่าท่านเนี่ยไม่เคยหัวเราะเลยท่านซาอิดบอกฉันจะหัวเราะได้ยังไงในเมื่อไฟเนี่ยมันกำลังลุกโชนอยู่และโซ่ตรวนได้ถูกนำมาวางไว้แล้วและผู้ที่เฝ้าประตูนรกก็ได้เตรียมพร้อมแล้วโอ้โหพี่น้องครับคิดแล้วเนี่ยโซ่ตรวนเนี่ยพร้อมที่จะมาคล้องเราและลากเราลงนรกแล้วก็จุดไฟเผาเราเนี่ยด้วยการลงโทษขอร้องเนี่ยท่านซาอิดบอกฉันที่ฉันไม่กล้าหัวเราะเนี่ยเพราะฉันเห็นภาพแล้วมันน่ากลัวเหลือเกินพี่น้องนะวันนี้ผมหวังว่าพี่น้องน่าจะได้อะไรจากผมไปบ้างนะไม่มากก็น้อยอีกอันหนึ่งคำพูดเนี่ยพี่น้องผมทำการบ้านผมคัดคำที่มันฟังแล้วเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสที่จะปฏิวัติตัวเองคำพูดของมูฮัมหมัดบินวาเซท่านบอกว่าถ้าหากบาปทั้งหลายนี่มีกลิ่นถ้าหากบาปทั้งหลายนี่มีกลิ่นอย่าให้ใครมานั่งใกล้ฉันเลยคนคนหนึ่งอาจจะออกจากโรงแรมม่านรูดเพิ่งจะทำดีนามาเสร็จถ้าเดินเข้ามาในมัสยิดมานั่งโต๊ะใกล้เราคนหนึ่งอาจจะไปขโมยของเข้ามาแล้วก็หลบมานั่งในมัสยิดใกล้เราคนคนหนึ่งอาจจะไปปล้นร้านทองมาแล้วก็มาหลบตัวซ่อนอยู่ในมัสยิดมานั่งกล้าเรามีใครรู้ไหมไม่มีถ้าเขาไม่เล่าให้ฟังหรือไม่มีตำรวจที่จะมาพิสูจน์หลักฐานแล้วเองเป็นโจรเองเป็นขโมยเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกโอ้โหเองมานั่งโอ้โหวันนี้เองมาฟังบรรยายเองเท่มากเลยโอ้โหวันนี้เองมาละหมาดเองเท่มากเลยแต่ท่านมูฮัมหมัดบินวาเซบอกว่าถ้าหากบาปมันมีกลิ่นถ้าหากบาปมันมีกลิ่นไอ้คนที่เพิ่งขโมยเข้ามาเนี่ยคนที่ไปบ่นเข้ามาเนี่ยมันนั่งใกล้เราเนี่ยเรารู้เลยไหมรู้เลยไหมรู้ทันทีเลยเอ๊ะเองคนบาปดีกว่าเองเพิ่งไปทำชั่วมาดีกว่าเรารู้ทันทีเลยโอ้โหท่านเปรียบเทียบบอกถ้าหากบาปมีกลิ่นเนี่ยฉันไม่อยากให้ใครมานั่งใกล้ฉันเลยเนี่ยเมื่อผมเพิ่งไปทำชั่วมาแล้วผมมานั่งตรงเนี้ยโอ้โหพี่น้องรู้หมดเลยว่าผมไปทำชั่วมาโอ้โหท่านเปรียบเทียบนะเห็นไหมแต่ขอโทษทีครับแม้ว่าใครจะไม่รู้แต่เรารู้ครับแม้ว่าใครไม่รู้แต่เรารู้เพราะนั้นแม้ว่าบาปมันไม่มีกลิ่นพี่น้องครับอย่าไปทำมันเลยนะปฏิวัติตัวเองอย่าทำมันเลยแล้วอันหนึ่งผมบอกแล้วว่าผมเตรียมมายะยาบินบูอาโอ้โหท่านพูดท่านบอกว่าช่างหน้าเวทนาแท้ลูกหลานของอาดัมหมายถึงเราด้วยนะช่างหน้าเวทนาแท้ลูกหลานของอาดัมมากแม้นว่าเขากลัวนรกเหมือนกลัวความจนแล้วก็เขาคงได้เข้าสวรรค์โหมาชาแล้วคนเราทุกวันนี้ผมถามว่าพี่น้องกลัวอะไรอันหนึ่งพี่น้องบอกท่านกลัวจนท่านกลัวจนท่านไม่อยากเป็นคนจนเลยมันลำบากเหลือเกินชีวิตลำบากเหลือเกินชีวิตท่านกลัวจนท่านยะยาบินมูอาบว่ามันช่างน่าเวทนาแท้เลยลูกหลานของอาดัมถ้าเขากลัวนรกเหมือนกลัวความจนแล้วก็เขาเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์เออที่นรกเนี่ยเราไม่กลัวไอ้ความจนเนี่ยเรากลัวยากกลัวลำบากแต่นรกเนี่ยที่จะเผาผลาญเราเนี่ยเราไม่กลัวกลัวเหมือนกับกลัวความจนสิกลัวความจนต้องทำไงดิ้นรนตะเกียกตะกายเพื่อให้พ้นจากสภาพของความเป็นคนจนนี่ได้ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายหนีให้พ้นจากความจนนรกก็เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องดิ้นรนตะเกียกตะกายหนีให้พ้นนรกให้ได้ไม่ขอเป็นคนหนึ่งของชาวนรกฉันไม่ขอฉันไม่เป็นชาวนรก
ต้องดิ้นรนต้องตะเกียกตะกายแล้วมาถึงหัวข้อที่4ปฏิวัติตัวเองตั้งแต่นาทีนี้เลยยาอายุฮัลลดีนอามันุตตะกุลยาอายุฮัลลดีนอามันุตตะกุลลอฮะวันตันตุนับตุมมากอดดะมัตลิกัดวัตตะกุลลออินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะมะลูนพี่น้องบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยอัลลอฮ์บอกจงสำรวมตนต่ออัลลอฮ์และจงทำให้ชีวิตคิดดูว่ามันเนี่ยชีวิตแต่ละคนเนี่ยได้เตรียมอะไรไว้ล่วงหน้าสำหรับวันพรุ่งนี้และจงสำรวมตนต่อแล้วแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงตระหนักตามที่สู่เจ้ากระทำให้คิดดูคำนวณนับเลยคำนวณนับเลยว่าได้เตรียมอะไรไว้สำหรับวันพรุ่งนี้บ้างวันพรุ่งนี้คืออาคิเราะห์ได้เตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันพรุ่งนี้ดุนยาครบถ้วนสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติแล้วอาคิเราะห์เลยครับได้เตรียมอะไรไว้บ้างเตรียมอะไรไว้บ้างอัลลอฮ์บอกแล้วให้ชีวิตคิดดูว่ามันจะเตรียมอะไรไว้บ้างในวันพรุ่งนี้และผมเขียนคำหนึ่งไว้ว่าจงมีชีวิตอยู่เพื่ออาคิเราะห์แล้วแบ่งปันให้ดุนยามิใช่ว่ามีชีวิตอยู่เพื่อดุนยาแล้วเสียเวลาให้กับอาคิเราะห์เอาอาคิเราะห์เป็นที่ตั้งจงมีชีวิตเพื่ออาคิเราะห์แล้วแบ่งปันให้ดุนยาเห็นไหมมีชีวิตเพื่ออาคิเราะห์แล้วก็แบ่งปันไปเล็กๆน้อยๆสำหรับดุนยานี้ไม่ใช่ว่ามีชีวิตเพื่อดุนยาเต็มที่กับดุนยาแล้วก็แบ่งเวลาให้กับอาคิเราะห์ไม่ใช่ต้องเต็มที่กับอาคิเราะห์แล้วก็ค่อยแบ่งไปให้กับดุนยานี่คือสิ่งที่เอามาบอกเอามาฝากพี่น้องนะผมได้ตั้งใจว่าเฮ้ยผมจะพูดแบบมีลูกเล่นอะไรกับพี่น้องบ้างไม่อยากให้พี่น้องฟังอัดเข้าไปเนี่ยพอเอาจริงผมเป็นคนที่มันไม่มีฮาเล็กไม่มีฮาใหญ่อ่ะผมไม่มีบทฮาเล็กไม่มีฮาใหญ่ก็ไม่มีนะก็เลยทำแค่นี้ได้แบบเนี้ยนะพี่น้องก็จะว่ามาอ้ําด้วยกันเพราะผมเนี่ยไม่มีจริงไม่มีฮาเล็กไม่มีฮาใหญ่พูดแล้วให้พี่น้องเฮเนี่ยมันไม่มีนะมูมัดบอกเที่ยวเดียวพอข้างหน้าไม่เฉยแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับอ่ะมีคำพูดกับท่านอาลีผมคัดคำสวยๆมาให้เลยแท้จริงโลกดุนยาเนี่ยมันกำลังเดินจากไปนะดุนยาเนี่ยไม่ช้ามันก็จบแล้วมันกำลังเดินจากไปและอาคิเราะห์เนี่ยกำลังจะเดินเข้ามาอาคิเราะห์ก็จะเข้ามาแทนที่แต่ละโลกเนี่ยมันจะมีสาวกของมันโลกดุนยาก็มีสาวกของมันอาคิเราะห์ก็จะมีสาวกของมันพวกเจ้าจงเป็นสาวกอาคิเราะห์อย่าได้เป็นสาวกดุนยาแท้จริงแล้ววันนี้คือการงานวันนี้คืออามันคือการงานไม่ใช่การสอบสวนแต่พรุ่งนี้ก็คืออาคิเราะห์เนี่ยมันคือการสอบสวนโดยที่ไม่มีการงานจบละวันนี้คืออามันนั่นคือการงานโดยที่ยังไม่มีการสอบสวนแต่พรุ่งนี้มันคือการสอบสวนโดยที่ไม่มีการงานและทุกสิ่งทุกอย่างจบละเหลือแต่เพียงการสอบสวนแต่เพียงอย่างเดียวเพราะนั้นโอกาสของเราวันนี้ยังมีอยู่โอกาสของเราวันนี้ยังมีอยู่ทำให้เต็มที่ซึ่งท่านอิบนุตัยมียาห์บอกว่าพี่น้องการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมีความสำคัญต่อหัวใจก็รู้แต่ว่าคำที่ท่านเปรียบเนี่ยสวยงามการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมีความสำคัญต่อหัวใจเหมือนกับน้ำที่มีความสำคัญต่อปลาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อมันถูกแยกออกจากน้ำปลามันต้องอยู่ในน้ำถ้าเอาปลาขึ้นมาอยู่ในที่แห้งตายเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดำลึกถึงอัลลอฮ์ก็สภาพก็คือแห้งแล้วตายซะคนใดเป็นผู้ศรัทธาไม่ดำลึกถึงอัลลอฮ์ก็ตายในสภาพที่แห้งแล้วท่านเปรียบเทียบให้เราได้คิดเป็นมุสลิมเนี่ยต้องใช้ปัญญาผมว่าผมจะมีเรื่องนึงเล่าให้ฟังแต่ขออุบไว้ก่อนนะเอาไว้ถ้ามีโอกาสถ้าบางมาท่านให้มาผมก็จะเล่าให้ฟังนี่เกินนะไม่ได้เล่านะเกินเช็คของเราอุลามะของเราเนี่ยไปยุโรปก็ในยุโรปเนี่ยอาหารฮาลาลมันหากินได้น้อยก็เข้าไปสั่งไอ้นี่สลัดผักอ่ะมันไม่มีอะไรนะเข้าไปสั่งสลัดผัก
ก็ไปเจอบาทหลวงอยู่ในร้านพอดีบาทหลวงก็เข้ามาท่านบอกว่าคุณอ่านของท่านเนี่ยสอนทุกอย่างใช่ไหมใช่ไหมอ้าเชฟบอกใช่ไหนลองบอกหน่อยสิว่าคุณอ่านบอกไหมว่าวิธีทำสลัดเนี่ยทำยังไงคุณอ่านสอนได้ไหมวิธีทำสลัดทำยังไงโอ้ฉันไม่มีรองอ่านไหนไม่มีแน่แล้วบอกมาสิเขาพูดแบบว่าเยอะนะนะไม่มีรองมีท่านก็ต้องบอกมาแล้วเนี่ยพี่น้องผมนี่ได้ข้อคิดจากเรื่องนี้เลยโอ้เช็คนี่สุดยอดเลยเฮ้ยเราก็โหมีอ่ะเราจะบอกวิธีทำสลัดไปนะไอ้ผู้อ่านมีอ่ะมันยืนจะแมนไม่ได้เหรอเฮ้ยนี่ไม่มีรองโอ้โหนี่กำลังเสียท่าบาทหลวงแน่ขอโทษทีครับใครที่เป็นสมาชิกวารสารใต้ร่มเงาจันทร์เนี่ยคงรู้คำตอบหลายปีแล้วหนังสือเนี่ยมันมีเสน่ห์นะผมไปเจอเรื่องนี้มันผ่านไปหลายปีแล้วผมไปเก็บมาพิจารณาเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยเช็คเนี่ยโอ้โหไหวพริบปฏิภาณสุดยอดปรากฏว่ามีคำตอบบาทหลวงนี่อึ้งเฮ้ยคุณอ่านมีบอกด้วยว่าวิธีทำสลัดโอ้โหเช็คตอบแบบไม่บอกไม่เล่าวันนี้ไม่เล่าไม่เล่านะผมพี่น้องได้เฮแล้วพี่น้องได้เฮแล้วนะไม่บอกใครเป็นสมาชิกไม่อ่านด้วยเพราะแต่มันหลายปีพี่น้องหาไม่เจอแล้วแต่ผมนี่เก็บต้าโรมาซันในปีนี้เป็นปีที่19แล้วผมเก็บไว้ตั้งแต่เล่มแรกถึงเล่มสุดท้ายยังวันอยู่เลยว่าให้ต่อไปถ้ามันอยู่อัลลอฮ์ให้อยู่หลายปีผมจะเอาหนังสือไปเก็บไว้ที่ไหนอะเพราะคนทำหนังสือเนี่ยเราต้องมีทุกเล่มเราต้องมีทุเรศมันเป็นผลงานด้วยแล้วก็เราต้องรักษาเพราะเราเป็นคนทำมันมาตั้งแต่เล่มแรกก็เก็บไว้ตอนนี้ก็ถึงปีนี้ก็เต็มรังพอดีแล้วเดี๋ยวต้องเป็นรังที่สองหรือรังที่สามอ้าวต่อเรื่องนี้นิดหนึ่งโอ้โหนบีพูดพี่น้องครับนบีพูดลายัสบะอุลมุอ์มินุมินไคดียับอัลฮูฮัตตายัดคุลุนจันนะบางชนิดนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าคนมุมินนั่นน่ะจะไม่อิ่มจากการทำดีจนกว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์พี่น้องหยุดทำความดีไม่ได้จนกว่าเราจะได้เข้าสวรรค์อย่าเลิกทำความดีโดยเด็ดขาดจนกว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ซึ่งท่านมูอาซบินญะบันเนี่ยบอกว่าแท้จริงผู้ศรัทธานั่นน่ะจิตใจของเขายังไม่สงบและยังไม่เป็นสุขใครไหนจะยกมือที่ว่าตัววันนี้ตัวเองเป็นสุขแล้วมีความสุขมากกับชีวิตเลยเกินกล้ายกมือไหมท่านมูอาบอกแท้จริงผู้ศรัทธาเนี่ยจิตใจของเขายังไม่สงบและยังไม่เป็นสุขจนกว่าสะพานนรกจะหันนำเนี่ยจะกลับไปสู่เบื้องหลังของเขาแล้วเท่านั้นหมายถึงว่าเราเดินผ่านสะพานข้ามนรกไปแล้วแล้วก็สะพานนรกจะหันนำเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเราไปแล้วนั่นหมายความว่าเราผ่านโดยที่ไม่ตกลงไปในนรกนั่นละถึงจะเป็นความสุขของเราวันนี้ยังใจยังตุ้มๆต่อมๆว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านวันนี้กำลังเดินอยู่เพราะนั้นอย่าหยุดทำความดีจนกว่าเราจะได้เข้าสวรรค์แล้วก็คำเตือนผู้ใดที่หลงทรัพย์สินแล้วไม่ยอมละหมาดเขาจะอยู่กับพวกของกอรูนนะครับหลงทรัพย์สินทิ้งละหมาดไม่สนใจก็ถูกธรณีสูบตาใครที่หลงอยู่กับอำนาจแล้วไม่ยอมละหมาดเขาก็จะได้อยู่กับพวกฟิรอูนคิดอุ่นตั้งตัวเป็นพระเจ้าเทียบเคียงอัลลอฮ์จมน้ำตายใครที่หลงในตำแหน่งแล้วไม่ยอมละหมาดเขาก็จะอยู่กับพวกฮามานตายอย่างต่ำต้อยแล้วก็ใครที่หลงในธุรกิจการค้าไม่ยอมละหมาดเขาก็จะอยู่กับพวกอุบัยบินคอลับซึ่งถูกนบีสังหารตายเห็นไหมไอ้คนเหล่านี้มันหลงทรัพย์สินเงินทองอำนาจมันหลงอยู่กับไอ้สิ่งอย่างเนี้ยแล้วก็ทิ้งละหมาดไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์ตายในสภาพอันเด็ดอนาจนจะตัวเรื่องมันนะเที่ยงใช่ไหมเอาได้ได้เอาเหลืออีกนิดนึงจะจบอาดับชนบทคนหนึ่งถามนบีเหมือนกับที่เราอยากรู้เลยอาดับถามนบีเหมือนกับที่เราอยากรู้เลยวันสิ้นโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาดับเบดูอินอาดับที่ท่องไปในทะเลทรายถามนบีว่าวันสิ้นโลกนี่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็อยากรู้เหมือนกันนบีบอกว่านบีไม่ตอบว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะแต่นบีถามกลับบอกว่าแล้วท่านจะเตรียมอะไรไว้สำหรับวันนั้นบ้างล่ะท่านเตรียมอะไรไว้บ้างท่านก็รู้อยู่แล้วว่าวันสิ้นโลกมันจะต้องเกิดขึ้นและท่านเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันนั้นน่ะพี่น้องครับดูอาหรับตอบอาหรับบิดูอินตอบบอกว่า
สิ่งที่ฉันเตรียมไว้เนี่ยก็คือฉันรักอัลลอฮ์และก็รักรอซูลของพระองค์โอ้สวยงามฉันรักอัลลอฮ์และก็รักรอซูลของพระองค์ได้มีว่าท่านก็จะได้อยู่กับคนที่ท่านรักท่านก็จะได้อยู่พร้อมกับคนที่ท่านรักพี่น้องอะไรอ่ะหัวใจครับวะบุดรับบะกะฮัตตายะติยะติฮัตตายะติยะกันยะกินจงเคารพภักดีต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาหาเจ้าพี่น้องครับคนที่จะตายเนี่ยเขาสอนอะไรสอนกาลิมาชาดาสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วอัลลอฮ์บอกจงเคารพภักดีต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาหาเจ้าจนกว่าเราจะถึงวันตายละอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยต้องเป็นคำสุดท้ายที่เราตายจากโลกนี้ไปเคารพอัลลอฮ์จากสุดหัวใจซึ่งมีคนหนึ่งมาหาท่านนบีบอกว่านบีโปรดสอนคำสอนของอิสลามให้กับท่านสักคำหนึ่งเถิดโดยที่เมื่อท่านถามท่านแล้วเนี่ยท่านจะไม่ไปถามใครอีกเลยนบีบอกกุนอามันตุบิลลาฮิซุมมัตตะกิมกุนอามันตุบิลลาฮิจงกล่าวว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุมมัตตะกิมและจงยืนหยัดในคำกล่าวนั้นกล่าวว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่เพียงปากอย่างเดียวไม่ได้หัวใจต้องยืนหยัดต่อคำกล่าวนั้นด้วยฉันจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงทั้งหัวใจที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นบีบอกเนี่ยให้กล่าวแบบนี้แล้วก็ยืนหยัดสองเรื่องสุดท้ายท่านอิบนุอุมัรขณะที่นั่งอยู่กับท่านรอซูลเนี่ยมีชาวอันซอร์เนี่ยเข้ามาสลามทักทายท่านรอซูลแล้วก็ถามว่าโอ้ยารอซูลุลลอฮ์มุมินแบบไหนที่ประเสริฐที่สุดนะหมายถึงตัวเราด้วยไหมมุมินแบบไหนเนี่ยที่ประเสริฐที่สุดนบีบอกว่ามุมินที่ประเสริฐที่สุดก็คือมุมินที่มีมารยาทดีที่สุดมีมารยาทดีที่สุดนี่คือคนที่ประเสริฐมารยาทจะมาก่อนความรู้นะให้มีมารยาทที่ดีชาวอันซอรคนนั้นถามต่อว่าและมุมินแบบไหนที่ฉลาดที่สุดนี่หัวข้อที่ปฏิบัติตัวเองนะแล้วคนแบบไหนมุมินแบบไหนที่ฉลาดที่สุดนบีบอกว่ามุมินที่ระลึกถึงความตายมากที่สุดและเป็นผู้ที่เตรียมตัวหลังจากตายดีที่สุดพวกเขาเหล่านั้นแหละคือที่เป็นบรรดาผู้ที่ฉลาดอย่างแท้จริงเป็นคนแบบไหนได้ลึกถึงความตายและก็เตรียมตัวหลังตายเตรียมตัวหลังตายวันนี้ยังไม่ตายแต่เตรียมตัวหลังตายให้ดีที่สุดนั่นแหละคือคนที่เป็นคนที่ฉลาดอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสุดท้ายปลายทางนบีบอกคนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคนที่อายุยืนแล้วก็การงานของเขาดีซอฮาบะห์ถามอีกทีแล้วคนที่เลวที่สุดอ่ะคือคนที่อายุยืนแล้วก็การงานของเขาเลวผมก็เลยเอาคำถามคำแรกกลับมาย้อนถามคำถามสุดท้ายก่อนจบว่าวันนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วการงานของเราเป็นยังไงนบีบอกคนที่ดีที่สุดก็คืออายุยืนการงานดีคนที่เลวที่สุดก็คืออายุยืนการงานเลวแล้ววันนี้เราอายุเท่าไหร่การงานเป็นยังไงนี่คือคำถามแรกและเป็นคำถามสุดท้ายแต่ว่าผมสัญญากับพี่น้องไว้ว่าผมจะหยิบเรื่องนึงมาบอกให้พี่น้องฟังในหนังสือเล่มเล็กเล่มนี้ไม่มีขายแล้วผมไม่ได้มาโฆษณาขายหนังสือไม่ได้พิมพ์แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากได้ผมให้เล่มนี้อัสกาถ้าใครอยากได้ผมให้ผมเขียนไว้ในหน้าสุดท้ายผมรวบรวมมาในหน้าสุดท้ายมีผู้ถามท่านฮะซันอัลบัสรีว่าท่านมีวิธียังไงที่ทำให้ท่านอยู่ในโลกนี้ได้อย่างธรรมะนะผมบอกพี่น้องอ่านแค่เล่มหน้านี้หน้าเดียวเนี่ยมันเกิน10บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วท่านซันอัลบัสรีถูกถามว่าท่านมีวิธียังไงที่ทำให้ท่านอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสมถะท่านตอบว่า1ฉันทราบดีว่าวิธีของฉันเนี่ยไม่มีใครสามารถแย่งจากฉันไปได้ฉันจึงสงบ
ริสกีของเราอายุของเราเนี่ยเรากำหนดมาแล้วไอ้นี่เองจะตายอายุเท่าไหร่ริสกีของเองจะมากน้อยแค่ไหนไหนริสกีหมดก็คือลมหายใจจบเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยรู้ดีว่าริสกีของท่านเนี่ยไม่มีใครแย่งท่านไปได้ท่านก็เลยสงบทำให้อยู่อย่างสมถะได้สองท่านทราบดีว่างานของท่านเนี่ยไม่มีใครทำแทนท่านได้ท่านจึงทุ่มเทให้กับมันอามันอิบาดะห์ของฉันเนี่ยฉันรู้ว่าไม่มีใครทำแทนฉันได้ฉันจึงต้องทำเองโดยทุ่มเทให้กับมันอย่างเต็มที่สามฉันทราบดีว่าอัลลอฮ์ทรงมองดูฉันอยู่ฉันจึงอายที่จะละเมิดคำสั่งของพระองค์มาชาแล้วฉันรู้ดีว่าอัลลอฮ์เนี่ยมองดูฉันอยู่ฉันจึงอายที่จะละเมิดคำสั่งขอแล้วและสุดท้ายฉันทราบดีว่าความตายกำลังรอฉันอยู่ฉันจึงเตรียมเสบียงเพื่อพบกับพระเจ้าของฉันนี่คือคำตอบของท่านฮะซันอัลบาซารีที่ถูกถามสี่คำตอบที่ผมฝากกับท่านพี่น้องไว้ว่าปฏิบัติตัวเองนะตั้งแต่นาทีนี้เลยมาวันนี้นะครับผมเอาข้อคิดนี้มาฝากพี่น้องปฏิบัติตัวเองเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่าย่ำเท้าอยู่กับที่โดยเสียเวลาเปล่าครับก็ข้อแรกที่จะผ่านคือหัวข้อที่อาจารย์คล้ายๆวัสดุแต่ได้ข้อคิดที่ดีมากที่อาจารย์เห็นว่าวัสดุในข้อใหญ่ได้มีเวลาคืออยากให้พี่น้องที่ท่านเรียนได้ตอนที่ด้วยคุณเจนมาด้วยที่อาจารย์เรียนแล้วจะมีความคิดที่ดีๆครับก็อันนี้ไม่ได้ถามให้เชียร์คือถามว่าในด้านการศึกษาเนี่ยตอนนี้ยังรับสมัครอาชีพไหมแล้วก็ครับพอปีผ่านมาจัดงานบางท่านหลายท่านก็ไม่ได้ไปขออ๋อครับก็ที่นั้นครับผมเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับความเป็นจริงนะผมไม่ดื้อคือผมก็รู้ดีว่าสถานการณ์ของคนอ่านหนังสือทุกวันเนี่ยมันน้อยลงในบางชนิดนะถ้าฟังใบยินุนเนี่ยอาจจะมากอยู่แต่ว่าอ่านหนังสือนี่มันน้อยนี่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยผมก็ทำเท่าที่ได้คือสมาชิกเนี่ยผมเนี่ยเหยียบไปพังเลยนะแต่พอจากวันนั้นมาถึงวันนี้มันก็ลดลงแล้วทำไงอ่ะแต่มันเป็นงานที่ผมรักที่จะทำผมขอคือคนอื่นเนี่ยเขามีสร้างมัสยิดเขามีสร้างโรงเรียนเขามีเป็นเจ้าของโรงเรียนเจ้าของมัสยิดกันแต่ผมไม่มีเรื่องความรู้ความเป็นของตัวผมเนี่ยผมอ่อนแอผมความรู้ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าผมสามารถทำหนังสือบริษัทได้ร่วมอาจารย์ได้เดือนละฉบับเนี่ยผมบอกผมขอรักษาเนี่ยให้มันเป็นโรงเรียนของผมตายไปเนี่ยผมได้ไปตอบก่อนแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยข้าพงศ์ได้ทำบริษัทเล่มนี้ยืนหยัดมาจนทั้งถึงวันนี้ด้วยกับหัวใจที่ผมรักจะทำดูอาของผมนึงคือดูอาเนี่ยผมว่าผมรักที่จะทำงานรับใช้สายขอแล้วด้วยหัวใจที่ผมมีความสุขที่ผมได้ทำผมก็ขอดูอาจารย์ว่าขอให้ผมเนี่ยทำไปอย่างยาวนานถึงวันสุดท้ายของชีวิตนี่คือดูอาผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สมาชิกแม้ว่าจะน้อยลงแล้วผมบอกได้เลยว่าพี่น้องเนี่ยอ่านฟรีกันเยอะแต่ผมไม่เคยคิดจะทวงถามว่าคุณจ่ายเงินหรือยังผมไม่เอาพี่น้องถ้าพี่น้องอ่านผมก็ดีใจแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สมาชิกลดลงไปครึ่งต่อครึ่งแล้วแต่ว่าผมพร้อมที่จะทำเพราะนั้นถ้าใครจะสนับสนุนเนี่ยคือผลงานของผมที่ผมยินดีว่าพี่น้องเข้ามาหาผมไม่มีตังค์อยากอ่านให้แต่ถ้าจะสนับสนุนก็มีเงินแค่420บาทเท่านั้นเองซึ่งผมมองดูไอ้420บาทต่อ1ปีเนี่ยมันไม่ได้มากเลยนะแต่ไม่เป็นไรด้วยกับสังคมที่เขาไม่ค่อยได้อ่านหนังสือก็ไม่ว่ากันก็นะตามที่บำมัดบอกเลยก็ยินดีที่จะอาจจะให้พี่น้องได้สนับสนุนงานต่อไปถึงวันสุดท้ายผมอยากจะตายไปก่อนที่วารสารตั้งคำถามจะตายถ้าผมตายไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยังไงผมไม่รู้แล้วแต่ผมไม่อยากให้มันตายไปก่อนที่ผมจะตายครับมาเสร็จที่บ้านผมมาเก็บที่บ้านจะมีงานของที่11มีนาครับตัวเราของเคสครับผมก็เชิญชวนพี่น้องด้วยอ่ะหนูน้อยครับ
ขาอ่ะแล้วหนูจำเป็นต้องอยู่กับเขาใช่ไหมใช่ค่ะหนูไม่ต้องอยู่กับเขาไม่ชอบวิธีการพูดของเขาก็เกี่ยวข้องกันเป็นผู้เกี่ยวข้องกันไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนแต่เขาเป็นคนที่เราทำงานด้วยอ่ะหนึ่งลดการคุยกันให้น้อยลงก่อนท่านแรกจะได้ไม่ต้องกระทบกระเทือนกันสองถ้าเราอยู่ในฐานะที่เป็นเด็กกว่าคือหนูไม่ต้องรายละเอียดนะเอาว่าตามเนื้อหาเป็นท่านหนูอยู่ในฐานะที่เป็นเด็กกว่าหนูก็พยายามทำใจตอบรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยความอดทนเพราะความอดทนเนี่ยแล้วจะตอบแทนให้แบบไม่คำนวณนับเลยหนูได้เต็มนะแล้วเสร็จแล้วอะไรที่จะเป็นคำพูดจากตัวหนูเองหรืออะไรปฏิกิริยาจากตัวหนูเองเนี่ยทำให้เกิดเขาคิดอะไรได้ขึ้นมาสักวันนึงสักอย่างนึงเนี่ยหนูก็แสดงสิ่งนั้นออกไปหรือคำพูดนั้นออกไปถ้าหนูบอกให้ฉันไม่พร้อมที่จะทำแบบนั้นได้หนูก็ไม่ต้องพูดเยอะและเขาหรือหนูก็ไม่ต้องไปเจรจากับเขาเยอะมันจะได้ลดช่องว่างของการถกเถียงกันแล้วก็หนูก็พยายามที่จะนำเสนอมารยาทที่ดีให้เขาได้เห็นอีกแล้วบางทีเขาอาจจะคิดว่าเออหนูนี่ดีเขาไม่ได้ร้ายกับเขาอ่ะนะก็อย่าโต้เถียงแล้วอดทนความดีก็จะเป็นของหนูแล้วก็ดูอาครับทำใจนิดนึงนะครับผมครับจบแล้วบางชนิดมีนี่เป็นคำถามครับที่น้องถามมาแล้วอาจารย์ในส่วนของเรื่องมรดกอะสำหรับพี่น้องมุสลิมเราที่เริ่มเป็นมุสลิมแล้วก็ออกไปสวดมนต์แล้วก็ออกจากการเป็นอิสลามแล้วในส่วนนี้ครับในเรื่องของมรดกในการที่ผู้อื่นจะรับมรดกจากนางหรือว่าในส่วนของมรดกของนางที่จะมอบให้กับผู้ตามหลักการอิสลามสามารถคือสรุปแล้วเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะนั้นก็ขาดตอนของการทำมรดกกันไปแล้วก็ต้องไปปรึกษากันว่าไอ้ส่วนของนางเนี่ยผมเคยได้ยกคำแนะนำมาว่าอย่างน้อยให้คำนึงไปถึงมุสลิมใหม่ก่อนเพราะว่าในสภาพมันก็ว่าเขาไม่มีเครือญาติที่จะมารับมรดกได้เพราะเขาไม่ได้เป็นมุสลิมมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมมันรับมรดกกันไม่ได้เพราะนั้นไอ้ส่วนทรัพย์สินเงินทองของเขาเนี่ยไปขั้นแรกเนี่ยผมเรื่องมรดกเนี่ยนะขั้นแรกเลยต้องไปปรึกษาคนที่คือมรดกเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะตอบได้นะมันเป็นเฉพาะอาจารย์บางท่านที่เข้าชำนาญเรื่องการแบ่งมรดกแต่เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่มรดกแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเขาให้คำนึงถึงมุอัลลัฟไว้เป็นหลักของเท่าที่ผมรู้มานะจากงานไปศึกษาคนที่เขารู้อีกทีนึงครับผมครับครับوَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالْهِدَايَةُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ